วันนี้หลวงแม่จะเล่าถึงการทำงานนะคะกำลังปั้นดินอยู่มองลงไปที่ช่างที่เขากำลังเจาะเนี่ยนะคะทำเสาเจาะเราไม่ได้ใช้เสาเข็มแบบตอกนะคะสำหรับอาคารที่เรากำลังสร้างสองข้างข้างนี้จะเป็นที่พักอาศัยของหลวงพี่ได้6ห้องข้างบนนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นห้องโล่งโถงเพื่อที่จะได้เป็นที่ศูนย์รวมเก็บขยะแล้วเราอยากจะสร้างโมเดลให้คนอื่นเข้ามาชมว่า Eco Temple เนี่ยเป็นยังไงส่วนฝั่งโน้นเนี่ยนะคะจะเป็นห้องไว้เครื่องมือข้างล่างจะเป็นห้องไว้เครื่องมือนะคะแล้วก็จะเป็นไว้เครื่องมือเกี่ยวกับการทำสวนทั้งหลายแหล่ส่วนข้างบนนะคะจะเป็นห้องโถงยาวนั่นหมายถึงว่าหลวงแม่ออกจากออฟฟิศของหลวงแม่นะคะสามารถจะเดินผ่านอาคารนี้แล้วก็มาออกที่ชั้น2ของพระวิหารได้เลยนะคะทีนี้ในขณะที่เรากำลังเจาะหลวงแม่ก็ไปนั่งพิจารณาวิธีการทำงานของเขานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเขาเจาะอย่างไรได้เห็นธรรมะข้อหนึ่งของคนงาน3คนนะคะคนงาน3คนนั้นมีสามัคคีธรรมประเสริฐมากๆเลยแต่ละคนจะรู้ว่าจังหวะไหนจะทำอย่างไรแล้วเขาทำงานโดยไม่ต้องพูดแสดงว่าเขาน่าจะเป็นทีมที่เขาได้ทำงานด้วยกันมานานแล้วนะคะพอถึงจังหวะนี้ตอกลงไปแค่นี้คนนี้จะต้องเอาเหล็กมาค้ำยันตรงนี้เพื่อที่จะตอกลงไปอย่างนี้นะคะพอเสร็จสับพอถึงจังหวะนี้จะต้องถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาเหล็กอันนี้ไปสวมอันนี้นะคะเอาดินออกมา3คนเนี่ยทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมาก Talking about I watch how the workers were working and I really appreciate the unity and harmony when they workThey don't speak much, you know, but it seems as though they have been a good team. They know exactly what to do when. And each one of them have different duty. So that I learned from them, a great harmony and great unity in their teamwork. But while I was watching them taking this clay out, I thought maybe this clay we can do something with it. So I asked Yep to go and get me a bucket of clay that they took out from the soil below.And I started sculpting, making Ganesh. Ganesh is a god with elephant head. หลวงแม่ก็เลยให้เจี๊ยบไปเอาดินมาเพื่อที่จะมาปั้นพระพิฆเนศได้เรียนรู้สัจธรรมของดินชัดเจนมากๆนะคะว่าในขณะที่เราปั้นดินเนี่ยนะคะดินเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเขาตามใจเราทุกอย่างเลยค่ะพระเศียรของพระพิฆเนศเนี่ยนะห้อยลงมาข้างหลังมากนะคะทำยังไงคะเด็ดทิ้งเลยเด็ดส่วนที่ห้อยนั้นคะเด็ดทิ้งเลยนะคะแล้วก็โปะไปใหม่เราอยากจะทำอะไรได้ทั้งนั้นดินไม่มีความถือหยิ่งดินมีแต่ความอ่อนน้อมให้เราจัดการอะไรกับรูปปั้นที่เราทำเนี่ยนะคะได้หมดเลยตรงนี้มันเป็นปุ่มมากก็ขูดออกตรงนี้มันยุบมากไปหน่อยก็โปะเข้าไปเสร็จแล้วก็มาพิจารณาต่อว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นได้เพราะในดินนี้มีน้ำเพราะในดินนี้มีน้ำค่ะปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่าคือน้ำดินกับน้ำงานปั้นขึ้นอยู่กับดินกับน้ำสัดส่วนของน้ำถ้าหากว่าสัดส่วนของน้ำมากเกินไปขึ้นองค์พระแล้วเป็นยังไงคะย่อลงไปอย่างนี้ค่ะองค์พระท่านจะไหลลงไปรวมกันอย่างนี้นั่นแสดงว่าน้ำมากน้ำมากเราก็ต้องเอาดินแห้งนะคะมาผสมเพื่อที่จะให้ดินให้ได้สัดส่วนเราจึงเกิดความเข้าใจถึงบางอ้อว่าอ๋อนะทั้งหมดเนี่ยเราจะทำตามใจเราไม่ได้ถ้าหากว่าดินแข็งเกินไปไม่สามารถจะทำเป็นรูปอะไรได้ค่ะหักถ้าดินแข็งเกินไปหักทีนี้พอปั้นเสร็จแล้วลูกบอกไม่จักเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีนึงจะเอาไปอวดลูกๆเอาไปตากแดดดีไหมแตกเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานปั้นอยู่กับสภาพธรรมชาติที่เราต้องเคารพธรรมชาติ
ต้องเคารพธรรมชาติธรรมะของดินก็เป็นอย่างนี้ธรรมะของน้ำเขาก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เคารพธรรมชาติของเขานะคะเราก็จะทำงานเสียเห็นชัดๆว่าสัดส่วนของที่เรากำลังทำเนี่ยนะคะปรับแต่งได้ตามใจชอบหมดตรงนี้นูนไปนะคะขูดออกมาตรงนี้ศีรษะเมื่อเช้านี่หลวงแม่เพิ่งเด็ดหัวข้างหลังท่านออกเพราะว่ามันย้วยลงมามากเกินไปนะคะเด็ดออกแล้วก็สร้างเป็นพระเศียรขึ้นไปทุกอย่างใช้มือเนี่ยค่ะใช้มือเนี่ยจับทำได้เห็นทะลุต่อไปถึงสัดส่วนของระหว่างดินกับน้ำที่ต้องพอเหมาะกันในงานปั้นของเราเมื่อลุกออกมาเนี่ยลุกออกมาอย่างเนี้ยนะคะประเดี๋ยวจะกลับไปต่อทำได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าน้ำจะแห้งนะคะก็ต้องฉีดน้ำแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมทำไมใช้พลาสติกคลุมเพราะพลาสติกเนี่ยมันจะอาบทึบนะคะมันจะเก็บความชื้นเอาไว้เพื่อที่จะให้เรากลับไปทำงานต่อได้ทุกอย่างเป็นธรรมะในการทำงานเนี่ยนะคะจะเห็นธรรมะทุกขั้นตอนเลยในขณะที่เรากำลังปั้นดินกับน้ำในมือเราเนี่ยจริงๆแล้วดินกับน้ำเนี่ยก็มีส่วนอยู่ในตัวเราใช่ไหมคะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับน้ำที่เรากำลังจับต้องเนี่ยและเข้าใจถึงดินกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในตัวของเราด้วยสารสัมพันธ์กันนะคะสารสัมพันธ์กันระหว่างดินกับน้ำในตัวเราและดินกับน้ำที่เรากำลังทำแล้วในท้ายที่สุดเมื่อตัวเราเองซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง4คืนสู่มหาภูตธาตุใหญ่ตัวเราเองก็คือดินที่เราปั้นนั่นแหละดินที่เราจับนั่นนะคะคือส่วนเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันพอทำความเข้าใจอย่างนี้นะคะใจมันจะเกิดความวางว่าอ๋อสภาพมันเป็นเช่นนี้เองเมื่อเราเข้าใจว่าสภาพเป็นเช่นนี้เองนะคะการละวางมันทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายึดมั่นถือมั่นว่าไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นก็เกิดความทุกข์เพราะตัวกูทุกข์เพราะตัวกูนะคะและเพราะตัวกูเนี่ยยึดจะให้เป็นอย่างกูเป็นอย่างอื่นไม่น่าต้องเป็นอย่างกูนะคะนี่เองคือความทุกข์มองเห็นการทำงานที่อยู่ข้างหน้าเรามองเห็นธรรมชาติของดินและน้ำในงานที่เราทำมองเห็นธรรมชาติของดินและน้ำในตัวของเราเองมันจะเกิดความอ่อนโยนเกิดความอ่อนโยนค่ะเกิดความอ่อนโยนมีความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้หนอธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้หนอแล้วเรื่องอะไรที่เรามีความทุกข์เรื่องอะไรที่เราเกาะเกี่ยวอยู่เรื่องอะไรที่เรากังวลอยู่มันจะวางลงไปได้เพราะเราเข้าใจว่านี้คือธรรมชาติของสรรพสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเอง So I was talking about when I was sculpting I was working with mud and working with mud you can do anything you know the head is a big too large you scoop it out you know justTake out the mud, the clay that you are actually working with. You can do anything with this figure. But in this figure, the fact that I can actually scoop this out and I can put it again, because in that mud there is water. So sculpting is about the balance between earth and water.Understanding that it is the balance between earth and water and is connected with us because this body sitting here is actually composed of earth, water, fire, dinam, lom, the air. So when you are actually sculpting, you are actually getting in touch with earth and water. When it is too soft, it means too much water.When it is too hard, it means too less water. So this, you have to balance between these two. Otherwise, what you are working on will not be what you want to be. While understanding this, that the nature of things is as such, you also, the mind also become humble. The mind becomes soft. And when the mind is soft, it can easily let go of that which we cling to be I, me, my mind.And when you can simply let go,
where is suffering? The suffering is caused because there is that clinging to that, and strong clinging because you believe that it is mine. I want it to be like that, you know, but it is not. So therefore, it's always causing you pain and causing you suffering. So in our daily work, in our daily life, when we do our work, if you really sit back and try to understand the Dharma, the truth, the reality behind it, in anything that you do, you have this kind of understanding beyond that which you are working. So when you have a glimpse of the reality behind it, then you understand and you become very humble inside, and you, this is what they call, it is so, such as it is. With this understanding, the holding on to I, me, my mind becomes softened. เพราะฉะนั้นนั่งทำดินอยู่เนี่ยนะคะมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยสงบและใจมันนิ่มใจมันอ่อนนะคะใจมันนิ่มใจมันอ่อนการละวางจึงเป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรายังแข็งขืนอยู่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะความทุกข์มันก็มากมันพูดเหมือนกับคนพูดเล่นน่ะนะคะพลิกฝ่ามือเนี่ยฝ่ามืออย่างเงี้ยนะคะพลิกฝ่ามือแค่นี้ลูกความทุกข์หรือจะไม่ทุกข์ก็แค่นี้จริงๆนะคะฟังดูเหมือนจะพูดง่ายนะคะแต่ทำยากแต่ในความเป็นจริงเพียงแต่ลูกสามารถที่จะพลิกมือของตัวเองได้นะหลายๆอย่างที่เรานึกว่าเป็นความยากลำบากมันก็จะกลายเป็นความง่ายกลายเป็นความสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะไม่สามารถจะจัดการได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพุทธศาสนาธรรมะที่พระองค์ค้นพบใช้เวลา6ปีนะคะกว่าจะค้นพบแล้วก็สอนพวกเรามาอีก45ปีไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยสอนเรื่องเดียวบรรทัดเดียวนะศาสนาพุทธเนี่ยมีบรรทัดเดียวคือให้รู้ทุกข์และให้ออกมาจากทุกข์45ปีที่พร่ำสอนก็คือวิธีการต่างๆที่จะทำให้เราเห็นทุกข์วิธีการต่างๆที่จะทำให้เราออกมาจากทุกข์แค่นี้จริงๆไม่มีอื่นเลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าเราถูกครอบงำโดยขยะในหัวเราเนี่ยเยอะมากนะคะถูกครอบงำโดยความหลงผิดความเห็นผิดมาเป็นเวลานานสิ่งง่ายๆเราจึงดูเหมือนยากทำได้ยากนะคะพระนิพพานก็พูดให้ไปไกลตัวพระนิพพานก็คือการที่เราตระหนักรู้ชัดเจนในเหตุแห่งทุกข์แล้วก็คลายออกมาจากเหตุแห่งทุกข์เท่านั้นเอง So Nirvana is not something so far away. It is so immediate in front of us.Buddhism can come down to just one line, know the suffering and come out of it. The Buddha spent 45 years to tell us, to point out to us what is suffering and how to get out of it. Buddhism is just about that. Sounds very simple, but how come when we do it, it is so difficult? It seems as though it is going to take ages. It's going to take millions of years before we actually come to this realization. But the truthhas always been there. The Buddha, whether that is the Buddha or not, the truth has always been there. This particular Buddha was the one who discovered that truth and pointed out to us. So we have to realize and follow the path that he already prescribed. So Buddhism is very straightforward. Buddhism is very down to earth.And Buddhism is about cause and effect. Buddhism is not about supernatural power. You don't need any blessing. Your own action, your own understanding is your own blessing. นะคะหลวงแม่จึงบอกว่าเราไม่มีการให้พรนะนะการให้พรจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธที่บอกว่าอภิวาทนสีลิสนิจังมุทธาปัจจายโนจตารโหธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลังนี่บอกว่าพระให้พรใช่ไหมคะเปล่าพระท่านเตือนเราบอกว่าที่คุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมน่ะอภิวาทใช่ไหมอภิวาทนสีคืออภิวาทที่เรารู้จักเป็นคนอ่อนน้อมเนี่ยอันนี้จะช่วยให้เราเป็นไงอายุวโนสุขังพลัง
ให้เราเป็นคนที่มีอายุยืนมีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความสุขแล้วก็มีพละกำลังคนที่จะมีความอ่อนน้อมคือคนที่ปฏิบัติจำเอาไว้นะเพราะถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจะเป็นยังไงมันอ่อนไม่เป็นลูกมันแข็งทื่ออยู่นะคะความอ่อนน้อมบ่งบอกถึงการที่เราเป็นผู้ปฏิบัติจำเอาไว้เสมอนะคะอภิวาทนสีลิสะการที่เราเป็นผู้อ่อนน้อมบ่งบอกถึงการที่เราเป็นผู้ปฏิบัติและเพราะเราเป็นคนที่ปฏิบัติไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนคนเขาก็เอ็นดูเราใช่ไหมเพราะว่าเรามีความอ่อนน้อมเป็นพื้นฐานนะคะเราไม่ใช่ว่าเราเดินไปนี่พระเดินไปบิณฑบาตนะคะมีแสงเฮากวงออกญาติโยมมาขอพรก็เป็นแสงวาบออกจากตัวพระไปที่ญาติโยมไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นนะคะศาสนาพุทธสอนแต่เพียงว่าให้เตือนให้คุณโยมนะได้ระลึกว่าที่คุณโยมได้พรนะพรนั้นเกิดจากการกระทำของคุณโยมเองคุณโยมเองตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าด้วยศรัทธาใช่ไม่ใช่ลุกขึ้นมาตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะหุงข้าวใส่บาตรพระนะคะเลี้ยงดูพระเอาไว้เพราะว่าพระจะได้ช่วยสืบศาสนาเพราะว่าพระจะได้เล่าเรียนใช่ไหมนี่ญาติโยมก็ตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้เรานะเสร็จแล้วพระเล่าเรียนหรือเปล่าพระเอาแต่นอนเป็นยังไงก็บอกกินข้าวชาวบ้านแล้วเป็นไงกินข้าวชาวบ้านแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ของเรานะไปตกนรกเพราะตอนที่ตกนรกนะอยู่ตรงหน้านรกปากประตูนรกนะมีจีวรผ้าอยู่เยอะแยะเลยเพราะว่าพวกเราไม่ทำหน้าที่ของพระนะคะเราไม่ทำหน้าที่เขาอุตส่าห์หุงข้าวให้เรากินเพื่อให้เรามีเวลาศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้ปฏิบัติในส่วนของตนและเพื่อที่จะได้ปฏิบัติไปสอนญาติโยมชาวบ้านด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจึงต้องทำหน้าที่ของเราต้องทำหน้าที่ของเราคิดให้เสมอเลยว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราในการที่เราจะเป็นผู้ศึกษาและเป็นผู้ปฏิบัตินะคะเมื่อญาติโยมมาสามารถที่จะพูดธรรมะได้พูดไม่ได้หลายข้อหรอกพูดข้อที่เราทำได้อะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมันต้องมีสักข้อนึงอะที่เราทำอะและได้ผลนะคะน่าจะต้องมีสักข้อนึงที่เราทำและได้ผลก็พูดธรรมะข้อนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปพูดธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะถ้าพูดธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกญาติโยมก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเขาได้นะคะเราจึงควรพูดถึงธรรมะที่เราได้ปฏิบัติแล้วเห็นชอบแล้วได้ผลแล้วที่ตัวเองแล้วเราก็เล่าให้ญาติโยมฟังโอ้ตะก่อนเนี่ยนะหลวงพี่เนี่ยนะโอ้เป็นคนที่ขี้โมโหมากๆเลยเคี้ยวงอกเวลาพูดกับใครเนี่ยเคี้ยวงอกเลยเดี๋ยวนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าเราจะไปแข็งขืนอยู่ทำไมในท้ายที่สุดเราก็เป็นดินเป็นดินเหมือนกับที่ปั้นพระนั่นน่ะในท้ายที่สุดเราก็เป็นดินนะคะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้ารับการสั่งสอนอบรมได้ง่ายขึ้นนะคะแชร์มีอะไรที่เราได้รู้แล้วปฏิบัติแล้วได้รู้แล้วเล่าให้ญาติโยมฟังญาติโยมก็จะถึงบางอ้อว่าเออหลวงพี่ทำได้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปทำบ้างนะคะหน้าที่ของเราทั้งสองฝ่ายมันต้องเกื้อหนุนจุนเจือกันอย่างนี้นะคะเราจึงจะประคองพระศาสนาไปได้ยั่งยืนค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนได้เจริญในธรรมอยากกินข้าวชาวบ้านไปเฉยๆนะได้เจริญในธรรมได้พิจารณาในธรรมให้แตกเป็นข้อๆเราจะได้สมกับที่เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าค่ะสาธุค่ะ